ดอยู่ให้เอาไม้เขี่ยหรือเอาผ้ามาห่อเขาให้ดันออกมาจากไฟที่อะไรคะโดนดูดเสียนะคะข้อ2รีบตัดกระแสไฟหรือถอดปลั๊กออกก่อนถอดปลั๊กไม่ได้ก็ให้สับเบรกเกอร์เลยใช่ไหมคะสับเบรกเกอร์เลย3ใช้ไม้หรือวัตถุแห้งดันหรือผลักผู้ที่โดนไฟดูดให้หลุดออกจากตรงนั้นนะคะถ้าไม่เอาของแห้งผ้าหรือไม้ดันคนนั้นก็จะต้องถูกกระแสไฟฟ้าไหลในตัวจนเป็นไงจนตายในที่สุดนะคะแล้วก็ข้อ4หากเป็นสายไฟแรงสูงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะข้อ5หากมีน้ำขังให้หาทางตัดไฟก่อนแล้วค่อยเข้าช่วยเหลือไม่งั้นจะอันตรายมากอันนี้เป็นข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังใช่ไหมคะการเกิดไฟดูดอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังมีประโยชน์มากแต่ก็มีโทษเป็นไงคะมากด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากเอาล่ะวันนี้เราพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเราจะทำการทดสอบเราทบทวนการประหยัดและก็ทบทวนอันตรายความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้าแล้ววันนี้เราจะทำการทดสอบหลังเรียนกันมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด10ข้อหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะ10ข้อเขียนเลยค่ะข้อ1ถึงข้อที่10ใบงานส่งขึ้นมาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะใบงานเดี๋ยวคุณครูนำไปตรวจเองนะคะสิบข้อด้วยกันคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าแหล่งใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นกอไก่คุณครูวัฒนาบอกว่าต้องให้อ่านอะไรแล้วคะอ่านเองเพราะเป็นภาคเรียนที่สองแล้วเด็กๆต้องอ่านเองนะคะครูอ่านคำถามให้อย่างเดียวข้อหนึ่งข้อใดคือแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นน้ำตกน้ำพุร้อนเขื่อนทะเลสาบนักเรียนบอกว่าแล้วไหนบอกว่าไม่อ่านให้ฟังเลยครับข้อต่อไปข้อที่สองข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกล่าวไม่ถูกนะคะกอไก่ผิวโลกประกอบด้วยน้ำ3ส่วนและดิน1ส่วนยังจำได้ไหมขอไข่ 97% ของน้ำเป็นน้ำเค็มนึกถึงภาพขวดน้ำ100ขวดในหนังสือเลยทีเดียวคอควายน้ำเค็มส่วนใหญ่อยู่ในมหาสมุทรและงองูน้ำจืดมีประมาณ 2% นักเรียนนึกถึงขวดน้ำในภาพ100ขวดไปข้อที่3น้ำในข้อใดดื่มได้อย่างปลอดภัยที่สุดดื่มได้ปลอดภัยสบายอุราก็ไก่น้ำต้มสุกขอไข่น้ำคลองคอควายน้ำประปาและงองูน้ำบาดาลน้ำอะไรที่เราดื่มได้อย่างสบายใจเลยเพราะมันมีคุณภาพดีและก็ไม่มีเชื้อโรคด้วยน้ำอะไรคะ
ในข้อที่3ใครยังไม่ได้ตอบยกมือขึ้นค่ะตอบแล้วค่ะต่อไปข้อที่4ยึดต้นทางเป็นหลักนะคะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่สมบัติของน้ำยังจำได้ไหมน้ำมีสมบัติอะไรบ้างคืนคุณแนนมาหมดแล้วก็ไก่มี3สถานะเป็นของแข็งเป็นของเหลวและเป็นแก๊สถูกไหมข้อนี้ขอไข่น้ำเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุใส่ขันเป็นขันใส่แก้วเป็นแก้วใส่ลูกหัวใจเป็นลูกหัวใจถูกหรือผิดคอควายน้ำสามารถละลายสารบางอย่างได้ละลายกาแฟละลายโอวัลตินละลายน้ำตาลละลายเกลือถูกหรือผิดงองูน้ำสะอาดไม่มีสีกลิ่นและรสข้อใดไม่ใช่สมบัติของน้ำทั้ง4ข้อนี้เรียนหมดเลยแต่สมบัติของน้ำที่มันไม่ใช่น่ะข้อไหนคิดน่ะข้อต่อไปข้อที่5ค่ะข้อใดไม่ใช่การรักษาคุณภาพแหล่งน้ำไม่ใช่นะคะก็ไก่ใช้กังหันน้ำใช้พัฒนาช่วยบำบัดน้ำเสียใช่ไหมขอไข่เก็บวัชพืชในแหล่งน้ำใช่ไหมคะขอควายนำสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นควายหรือวัวหรือเป็ดลงไปว่ายน้ำในคลองใช่ไหมคะหรืององูไม่ปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนน้ำเสียที่ล้างจานจากบ้านเรือนเราไม่ทิ้งลงไปในคลองข้อใดไม่ใช่การรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำไม่ใช่นักเรียนบอกว่าที่อ่านมาใช่หมดเลยค่ะครูและข้อไหนไม่ใช่คะเนี่ยหนูงองู2ตัวค่ะงงคิดดูให้ดีผ่านไปแล้ว5ข้อนะคะต่อไปเป็นคำถามในข้อที่6ข้อนี้ผ่านไหมคะผ่านใครยังไม่ได้ตอบช่วยยกมือด้วยค่ะมีไหมปฐมพรบอกว่าตอบแล้วครับข้อนี้ผมรู้ข้อต่อไปข้อที่6ค่ะมนุษย์ใช้ประโยชน์ด้านใดจากแหล่งน้ำมากที่สุดกอไก่ด้านอุปโภคบริโภคขอไข่ด้านที่อยู่อาศัยขอควายด้านการเพาะปลูกและงองูด้านนันทนาการนันทนาการก็คือความบันเทิงอุปโภคบริโภคก็คือการใช้การดื่มเอามาดื่มเอามาใช้ขอไข่เอามาอาศัยควรอาศัยอยู่ในน้ำขอควายด้านการเพาะปลูกเอามาทำการเกษตรหรืององูด้านนันทนาการเอามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวข้อใดเป็นประโยชน์จากแหล่งน้ำมากที่สุดทั้ง4ข้อเป็นประโยชน์หมดเลยแต่ข้อใดมากที่สุดคะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อใดเป็นแหล่งพลังงานมีจำกัดใช้ผลิตไฟฟ้าโอแม่เจ้าจำได้ไหมมีจำกัดใช้แล้วมีโอกาสหมดถ่านหินลมแสงแดดน้ำโอ้ง่ายมวกมีจำกัดใช้ไปแล้วมีโอกาสหมดและข้อที่8ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานขออภัยขอแก้ไขสไลด์นิดหนึ่งนะคะพลังงานหมุนเวียนห
มาแล้วจ้าข้อใดเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าแหล่งพลังงานมี2แบบมีจำกัดกับหมุนเวียนจำกัดใช้แล้วหมดไปหมุนเวียนก็คือนำกลับมาใช้ได้หรือใช้ทดแทนข้อใดใช้ทดแทนเอ๊ะข้อต่อไปข้อที่9การกระทำใดช่วยประหยัดไฟฟ้าก็ไก่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆช่วยไหมคะขอไข่นอนเปิดไฟมันตลอดทั้งคืนเลยกลัวผีหีบหลอนเปิดทั้งคืนคอควายดูโทรทัศน์ด้วยกันในที่เดียวกันกลัวมากเรื่องหีบหลอนแม่เลยเรียกมาดูด้วยกัน4คนแล้วก็นั่งบนที่นอนเดียวกันนั่งยองๆดูกลัวหีบหลอนงองูตั้งอุณหภูมิแอร์20องศาข้อใดช่วยประหยัดไฟคะตอบยากกิรวีบอกว่ายากมวกยากมวกเหรอครับข้อนี้ข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะเหตุใดไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกต้องถามเขาเลยใครนะแบงค์เมื่อคราวที่แล้วแบงค์เป็นคนเสียบปลั๊กขณะตัวเปียกอันนั้นไม่ได้เสียบแค่ปิดใช่ไหมคะยังขนาดนั้นถ้าเสียบจะขนาดไหนแค่ปิดไฟตอนที่มือเปียกยังถูกไฟอะไรคะดูดอันนี้เสียบปลั๊กเลยนะตอนตัวเปียกจะเกิดอะไรขึ้น